ตอนนี้เรากำลังขับรถตามพี่หนึ่งไปนะครับพอดีฟาร์มของพี่หนึ่งเนี่ยอาจจะเข้ามาค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วผมเองเนี่ยไม่รู้จักเส้นทางตรงนี้นะฮะเพราะว่าทางฟาร์มต้องเข้ามาลึกนิดนึงนะครับเราขับรถตามพี่หนึ่งกันมาจนถึงฟาร์มของพี่หนึ่งแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่หนึ่งข้างในฟาร์มกันนะครับว่า NK Farm มีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทำฟาร์มปลาให้มีเกรดมีมาตรฐานระดับโลกนะครับเอาละครับตามกันมาเลยครับตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดซึ่งมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับฟาร์มปลาทองนะครับซึ่งเป็นปลาทองระดับประกวดเจ้าของฟาร์มปลาแห่งนี้ก็เคยได้รับรางวัลนะครับจากการประกวดปลาจากสิงคโปร์ถึง2ครั้งนะฮะรางวัลชนะเลิศนะฮะถ้าพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในวงการปลาทองก็คงจะต้องรู้จักกับที่1 NK Farm นะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคนมาคุยกับพี่หนึ่งนะครับมาคุยมาสัมภาษณ์กับพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งมีวิธีการอย่างไรในการที่จะเลี้ยงปลาทองเพาะพันธุ์ปลาทองให้มีมาตรฐานให้ได้คุณภาพนะครับจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเอาละครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หนึ่งเป็นเคฟาร์มข้างในกันนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับครับผมก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะที่ผมอยากจะทราบประวัติของพี่หนึ่งนิดนึงว่าเริ่มต้นยังไงถึงได้มาทำธุรกิจฟาร์มปลาทองภูมิลำเนาอยู่ตรงนี้ก็คือผมจบมัธยม6ผมก็เข้าทำโรงงานของเครือซีเมนต์ครับแล้วตอนหลังเนี่ยคือเราเป็นคนที่ชอบปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเงินเดือนได้มาผมก็เกียดซื้อปลาจนจบหมดนะครับผมก็เริ่มเพาะปลานะคือเพาะปลาประมาณอายุ22ถึง24นี่แหละคือแบบทำจริงจังศึกษามันไปด้วยสายพันธุ์แรกผมทำคือพอลันดาพอลันดายักษ์นะอันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วนะครับพี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทำเป็นตอนนี้ผมอายุ44ครับเพราะตั้งแต่22ก็2020กว่าปีแล้วครับทำจริงๆที่เพาะปลา
ือถ้าเราดูเพศตัวผู้เคยเห็นปลาดุกไหมครับปลาดุกมันจะมีเนี่ยงที่ข้างๆที่ข้างๆที่ว่ายนะครับถ้าคือถ้าตัวผู้เนี่ยจะมีเม็ดตลอดแนวเลยเม็ดเหมือนฟันเลื่อยเหมือนตะกั่วแหละแต่เหมือนฟันเลื่อยเลยครับอีตรงคีบแรกอ่ะที่ก้านแข็งที่มันทิ่มเราอ่ะครับถ้าตัวเมียจะเรียบเลยครับลื่นไม่มีอะไรแล้วแกนของตัวเมียเนี่ยจะอ่อนกว่าเล็กกว่าถ้าตัวผู้นี่จะใหญ่แข็งแข็งแล้วไอ้ที่บางคนเขาบอกอย่างนี้ครับที่ว่าดูใต้ท้องสิใช่ดูก้นตัวเมียมีสองรูตัวผู้มีใช่ๆตรงนั้นก็ดูได้ครับแต่ทีนี้ตรงนั้นเราต้องดูปลาใหญ่แล้วไงปลาเล็กดูไม่ได้ปลาเล็กก็ดูยากหน่อยถ้าดูเม็ดสีนี่ปลาสักไซส์กี่เดือนที่มันก็ประมาณ3เดือน3เดือนมันก็แยกเพศได้แล้วครับ3เดือนนี่ก็เริ่มแยกครับเขาจะขึ้นให้เห็นชัดๆเลยถ้าพอได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปั๊บนะครับเราจะมาจับคู่ผสมพันธุ์ละอันนี้ทางฟาร์มมีวิธีการยังไงครับที่จะฟาร์มผมใช้ผสมเทียมครับใช้รีดไข่ก็คือจับปลาระหว่างมือซ้ายคือมือขวาแล้วแต่คนจะถนัดว่าจะเอาตัวเมียไว้ทางซ้ายหรือตัวผู้ไว้ทางขวาก็รีดเอาตูดชนกันรีดไข่กับน้ำเชื้อพร้อมกันแล้วก็ลงไปในจานสังกะสีที่มันจมน้ำได้นะครับแล้วก็เอาขนไก่มาคนละคนให้เข้ากันหน่อยให้เข้ากันหน่อยครับก็คือตรงเนี้ยที่ใช้ผสมเทียมก็คืออัตราการติดจะเยอะกว่าไล่ธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยน้ำเยอะเวลาไล่บางทีไข่ไม่โดนน้ำเชื้อมันก็จะไม่ค่อยติดแล้วปลาบางทีติดนิดหน่อยก็คือพิการเยอะแล้วผสมเทียมวิธีนี้นะครับที่หนึ่งการผสมเทียมปลาทองเนี่ยมันได้ผลจำนวนลูกออกมาต่อครอกเนี่ยสูงก็ประมาณ1,000-1,500ต่อครอกนะครับต่อครอกก็มาแยกอีกทีนึงเอามาแยกอีกทีนึงเพราะว่าเราจะแยกปลาเก็บร่างทิ้งตั้งแต่เล็กแล้วแหละใหญ่เท่าสายออกเนี่ยเราจะแยกทิ้งหมดละนอกนั้นเก็บที่ดีๆไว้เพราะว่าปลาลองเนี่ยกินขายแล้วต้นทุนมันไม่คุ้มกันครับถ้าเราเลี้ยงแบบดีๆเลยนะแล้ว1,000ตัวเนี่ยคือสมมติผมคิดแค่ว่า 1,000 ตัวเนี่ยนะฮะแล้ว 1,000 ตัวเนี่ยครับที่มันจะมีปลาดีสักกี่เปอร์เซ็นต์คือจะสวยถ้าปลาประกวดผมบอกเลยไม่เกิน5ตัวใน 1,000 ตัว1ตัวที่สุดยอดหรือว่าไม่มีเลย มันไม่แน่ถ้าถึงญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราเล่นที่ความยากของมันหลังโค้งเนียนเนี่ยบางทีข้องมีแค่ตัวเดียวบางทีมี5ตัวไม่เกิน5ตัวอย่างนี้ก็ต้องเพาะเยอะต้องเพาะทุกวันครับเพาะทุกวันมีพ่อแม่เยอะๆเพื่อจะเพาะแล้วก็คัดทิ้งแล้วเก็บปลาดีไว้ทำที่หนึ่งเริ่มคัดทิ้งลูกปลาเนี่ยคือคัดทิ้งเมื่อช่วงอายุสักประมาณ15วันนี้ก็เริ่มคัดแล้วคัดหางที่มันเป็นเหมือนหางปลาทูไม่มีหางผ่าหางแฉกอะไรพวกนั้นเราคัดทิ้งไปติดกันก็หางติดกันเราก็ไม่เอาออกเราก็เหลือหางดีไว้ก่อนช่วงแรกเลยก็คือคัดเรื่องหางก่อนครับพอมาช่วงประมาณเดือนหนึ่งเราคัดเรื่องหลังละสมมติเป็นสายพันธุ์สิงห์นะครับครับคัดหลังขึ้นตู้ดูเลยทีละตัวไหนดีเราเก็บไว้ตัวไหนไม่ดีเราทิ้งไปเลยทิ้งนี่คือขายหรือว่าทิ้งเลยผมทิ้งเลยความผมก็คือทิ้งลงแม่น้ำเลยจะไม่เอากลับมาเลี้ยงเอามาขุนละเพราะว่าเราเพาะทุกวันนะครับเราเก็บแต่ดีๆไว้ประมาณ1,000ตัวเนี่ยผมจะเก็บไว้ตอนแรกเลยประมาณ200แล้วก็จะลดลงมาอีกครับเหมือนคัดนางงามใช่ใช่จนผลสุดท้ายเนี่ยอาจจะเหลือแค่20ตัวครับ20ตัวก็คือเป็นปลาเกตที่คุณภาพสูงอาจจะมีสักตัวที่ปวดโหดเลยตัวนี้คือที่เขาเอาไปปวดกันจะมีเหมือนมิสซิลิเวิร์สใช่ประมาณนั้นเลยบางข้อก็ไม่มีปลาประกวดเลยมันไม่แน่ครับแล้วพี่หนึ่งครับถ้าอย่างนี้เนี่ยพอสมมติพี่ได้ลูกปลาปุ๊บได้อะไรมาแล้วแล้ววิธีการที่จะอนุบาลพวกลูกปลาเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางก็ตั้งแต่สตาร์ทเริ่มฟักไข่เลยแล้วกันคือไข่ออกวันแรกรอไป5วันเนี่ยจะฟักเป็นตัวแล้ววิ่งได้ละ5วันเนี่ยนะครับก็เริ่มให้ไหลน้ำจืดนะครับไหลฝุ่นก็ให้ไหลฝุ่นตักเอาแต่ตัวเป็นๆให้เขากินกินไปเรื่อยเลยก็คือประมาณ15วันเนี่ยปลาจะเริ่มโตแล้วเราเริ่มคัดได้ครับพอ15วันเริ่มคัดทีนี้เราจะแยกลูกปลาแล้วครับแยกกระจายให้บางๆอ่าง3 เมตร 3 เมตรคูณ3เมตรผมจะใส่อยู่ประมาณ200ตัวก็ไม่แน่นเกินไปไม่แน่นเกินไปให้บางๆยิ่งบางยิ่งโตเร็วครับถ้ายิ่งแน่นยิ่งแก่น
แย่งกันกินแย่งกันกินแย่งอากาศแล้วกระดูกเขาจะโตไม่ตามอายุจะเป็นปลาแกงไปแล้วพอจุดจบถึงสุดท้ายเลยไต่สามนิ้วผมจะสตาร์ทไต่สามนิ้วเนี่ยขุนยังเป็นจริงจังเลยเป็นทำปลาใหญ่นะขุนนี่คืออาหารต้องพิเศษอาหารก็คือผมไม่ได้พิเศษครับใช้ไข่ตุ๋นนะแล้วก็ผสมด้วยน้ำปลาหัวน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาครับผมจะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ใช้แบบบางที่เขาบอกว่าต้องใช้พวกสารอาหารตัวนู้นผสมไม่มีเลยผมจะกินอยู่สองอย่างที่ฟาร์มผมก็คืออาทิเนียก็คือไรน้ำเค็มแล้วไข่ก็คืออาหารหลักคือกินเยอะกว่าอาทิเนียแล้วกันอาทิเนียนี่ก็คือตัวช่วยย่อยเพราะว่าเหมือนกินข้าวต้มแล้วกันจะถ่ายง่ายเรื่องช่วยถ่ายไงแล้วโตเร็วสร้างกระดูกได้ดีเพราะว่าอาทิเนียเนี่ยเปลือกจะมีแคลเซียมสูงจะได้ตรงนั้นไปไข่ตุ๋นเนี่ยที่พี่หนึ่งพูดเมื่อกี้นะฮะไข่ตุ๋นว่าพี่ให้ไข่ตุ๋นอันนี้ผมอยากทราบไข่ตุ๋นเนี่ยมันต้องผสมอย่างอื่นไหมอย่างที่หนึ่งเขามีผสมก็สารอาหารผสมโปรตีนผสมเพิ่มเติมฮะแล้วแต่ความครับความอื่นบางทีก็ผสมก็มีโปรตีนมี B12 อะไรพวกนี้อยู่ที่ว่าจะคิดคนยังขึ้นมาแต่ของผมนี่ใช้ไข่ล้วนๆเลยก็คือไข่ส่วนหนึ่งน้ำสองส่วนแต่ของผมมีตัวเร่งสีด้วยก็คือคลอโรฟิลคลอโรฟิลพิงค์นะครับนี่มันตกโลละ10,000 กว่าบาทผมจะผสมตรงนี้เพื่อทำสีให้ลูกค้าไปเลยเราไม่ส่งเห็นผสมกับปลาไม่ครับคือเราไม่ได้ใช้เยอะถ้าใช้เยอะปุ๊บเป็นหมันเราก็ใช้คอไปแค่นั้นเองก็คือนอกจากลูกค้าสั่งตุ้มถ้าเขาไม่ได้เอาไปเพาะเราอัดให้เต็มที่เลยเอาสดเลยเอาสดเลยช่างมันละใช่คือหมันเนี่ยเขาต้องการให้หมันอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้ปลามีไข่ไข่ในตู้ไปขายในตู้แล้วปัญหาเยอะตัวเมียนะก็เป็นส่วนดีของเขาไปแต่ถ้าเกิดชุดไหนจะทำพันผมก็แยกไว้คือไม่ต้องกินตรงนี้เลยแล้วปัญหาที่พี่เจอเช่นพวกโรคเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างโรคก็มีอยู่ 2-3 โรคที่เป็นจุดหลักๆ 1. ตัวเปื่อยนี่เจอกันตลอดถ้าน้ำสกปรกคุณเจอแน่นอนช่วงนี้เจอบ่อยแล้วก็อากาศน้ำเย็นจะขึ้นหมอกเลยก็คือตัวเปื่อยนะ 2. โรคเหงือกการป้องกันอย่างดีแล้วได้ประโยชน์เยอะไม่ต้องใช้ยาอย่างอื่นผมไม่ได้ใช้ยาอย่างอื่นเลยก็คือใช้เกลืออย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราใช้ยาเยอะๆเนี่ยปลาไอยามันจะตกค้างในปลาแล้วในล็อกเราเนี่ยมีแต่ยาถ้าเกิดลูกค้ามาล้วงหรือว่าเราล้วงเนี่ยอันตรายผมจะไม่ค่อยใช้ก็มีวิธีการตรวจเช็คปลาที่แบบเป็นโรคอย่างนี้ดูจะดูตอนมันวิ่งครับปลาถ้าเกิดอาการไม่สบายหนึ่งจะเข้ามุมอ่านหรือว่ามุมตู้นอนนิ่งๆนอนนิ่งๆแล้วจะไม่กินอาหารนะสองวิ่งแกว่งๆคือใช่ปลาธรรมดาเนี่ยจะต้องวิ่งแต่ถ้าเกิดนอนอยู่ตรงมุมกองกันเลยนะนั่งป่วยแล้วต้องอดอาหารทันทีแยกที่หนึ่งแยกออกมานะจุดป่วยโดยปกติถ้าคือแล้วแต่โรคครับถ้าโรคที่ไม่ติดต่อกันเราก็ไม่ต้องแยกแต่ถ้าเหงือกเนี่ยทั้งล็อกมันเป็นทั้งล็อกแล้วถ้าเกิดป้องกันไม่ดีทั้งฟาร์มเลยครับแค่น้ำต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นทั้งฟาร์มก็เป็นเหมือนกันหมดเลยก็เคยเจอปัญหาใหญ่เคยเจอก็คือก็ต้องใช้วิธีว่าถ้าเกิดมันเป็นทั้งฟาร์มก็คือล้างทั้งฟาร์มเลยล้างด้วยเกลือใส่ทุกล็อกเลยให้มันจบวงจรไปเลยแต่ถ้าคุณมารักษาเป็นล็อกเดี๋ยวไปเกิดล็อกนู้นเดี๋ยวไปเกิดล็อกนี้ต้องตามไปต้องตามไปเรื่อยๆครับต้องตัดสินใจทีเดียวเลยทั้งฟาร์มก็คือใส่เกลือแล้วมาเริ่มใหม่สตาร์ทกันใหม่แล้วปลาที่เหลือทำเป็นโรคที่ทำเราหมักเลยไม่ยุ่งเลยไม่ถ่ายไม่จับใส่เกลือหมักอยู่งั้นเลย3วันสำหรับวันนี้คงได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทองไปบ้างแล้วนะใครมีอะไรที่สนใจอยากจะสอบถามหรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทองจริงๆแล้วนะครับผมว่าพี่หนึ่งยินดีที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้กับเพื่อนๆกับทุกๆคนสำหรับเบอร์โทรของพี่หนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอท่านสามารถจะโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับตลอดเวลาครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ